เป็นตลาดใช่ไหมแค่ไหนจะเชื่อมรู้ไหมแล้วก็ใกล้ที่พักด้วยป่ะก็แวะเข้าที่พักแป๊บนึงหรือว่าจะเข้าที่พักก่อนเพราะว่าตลาดนั้นมันก็ตอนเย็นก็ยังเปิดแล้วแต่แล้วแต่ตัวเองแล้วแต่ตัวเองมาจะพักกันไหมแล้วแต่แล้วแต่เรายังที่สี่โมงก็ตลาดเขาเปิดกี่โมงยังเปิดอยู่มั้ยหรือว่าจะไปเดินตลาดมันทางไหนก็ได้ที่พักเรามั้ยวันนี้คนน่าจะเยอะเพราะว่าวันศุกร์ด้วยวันศุกร์สุดสัปดาห์เงินเดือนออกด้วยใช่หรอเขาว่าเงินเดือนออกเงินเดือนออกวันพุธสิ้นเดือนทุกคนปะวะวันพุธก็คือ25มาบริษัทก็ออกสิ้นเดือนไงแล้วเดี๋ยวทางจะไม่ได้พาคุณสรุปเราจะไปไหนเดี๋ยวเราเดินข้ามก้อนอิฐนะเออได้ได้เออเราก็ค่อยๆบรรยากาศก็ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมไม่ชัวร์นะว่าเราจะไม่ปัวไม่เราก็ค่อยๆข้ามสิไหนมันก็ไม่ห่างมากเนาะเราก็น่าจะได้เนาะอย่าเลยดีกว่าเพราะกลัวได้นะหรือดูเด็กสบายมากเหมือนเล่นเกมโหดมันฮาโหดมันฮานั่นมันมีนี่มันไม่มีนี่มันกลัวล่ะเอามากันไม่ต้องไม่ต้องมันเบาเอามาว่าดีอยากจะช่วยหรือหิวไม่ข้ามเลื้อยไปฝั่งนู้นโอ้จะเผื่อลึกลมโอ้จะได้จับได้ช้าช้าสร้างสะอาดเนาะไม่ขยะไม่มีเลยอ่ะเออไม่มีเลยนะมองสังเกตดูแล้วไม่มีเลยนะขวดน้องขวดน้ำไม่เห็นเลยไม่มีนะว่ากระป๋องแทนเป๊ปซี่ขวดเบียร์ไม่มีกระป๋องเบียร์กางเกงไม่มีนะอันนี้นะตรงนู้นเมืองไทยป่านี้ตรงนี้โอ้โหขวดเบียร์เต็มละเอ๊ะถุงไฟฟ้ามันจะมีตรงนี้ข้างหน้านี้มีก็วะคุ้นคุ้นเราจะเดินตรงนี้ตรงนี้ใกล้กว่าทำไมเราไม่ได้ถ่ายรูปแบบเมื่อกี้ล่ะหรือว่าจะขึ้นตรงนู้นใกล้กว่าได้หมดอ่ะตรงนู้นน่าจะใกล้กว่าปะตรงนู้นน่าจะใกล้กว่าอ่ะอย่างนี้เราไปทางตรงนี้ใกล้กว่าไปเดี๋ยวคุณข้างสรุปไปแถวบ้านเราละแถวบ้านเราหาเช่าบ้านเลยดีกว่าที่นี่ชอบหรออากาศดีอ่ะมันแพงกว่าเอเชียหน่อยแต่ก็คุ้มนะนี่ถือว่าเราแบบว่าไอ้นี่มากเลยนะโชคดีมากเลยคือทรัพยากรมันบอกว่าฝนตกชัวร์ๆมาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะมันยังไม่ตกเลยอ่ะตกลงว่าไปอินทาโนก่อนกันแล้วค่อยไปที่พักแล้วก็ไปชมเดมอนตลาดที่เราเปิดกลางคืนกันเพราะว่าตลาดนั้นนะที่ขายของที่มันมีก๋วยเตี๋ยวอ่ะเดินข้ามนี่ไงข้ามไปมันปิดแล้วอ่ะมันปิดบ่าย 3:00 อ่ะที่เขาบอกว่าให้ตัวเองไปซื้อ
คือช็อกโกแลตที่นู่นสาลายที่นู่นอ่ะมันปิดแล้วอ่ะมันปิดบ่ายสามนี่ลอตเต้เวิลด์จะเก็บทันไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรนะที่เป็นหัวสนุกอ่ะลอตเต้เวิลด์อ่ะถูกแล้วจะไปลอตเต้เวิลด์ใช่ไหมไม่รู้ก็เห็นมีบัตรล้นแล้วตัวเองก็แนะนำถ้าอยากไปเล่นน่ะก็โอเคแนะนำไม่ทันละไม่ทันแล้วแล้วไหนจะทิกอายอีกอ่ะไหนจะทิกโฮงทิกอายครบไหมวะได้นะพี่อายก็ไปเดินหงแดด้วยต้องมีหงแดอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหิวจริงๆอ่ะก็กิน